and cannabis. So it means all the cannabis shop must be closed. Is it too late for that? Is it too late? A lot of late. A lot, a lot. That is the sin of the last government, Mr. Anutin. So you're not happy with Pita's answer, is that right? Are you satisfied with his answer? I'm not satisfied, but I says, if you not in this, what I said, all the cannabis shop must be closed and go back in the hospital. That is certain clear. No way out, no way compromise with the narcotic. Are you confident that Mr. Pita, if he becomes the next prime minister, will respond to your demand? If he is a prime minister, he must go in this situation of the cannabis. There is no other way. But I'm not sure that he is will be the prime minister. That's what I said. That's what I said. Okay. สวัสดีครับทุกท่านครับรายงานสดจากโรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้เข้าไปนะครับดูบรรยากาศสวัสดีคุณจิตรานะครับคุณสมชายสวัสดีครับก็บรรยากาศสดๆณขณะนี้หลังจากจบการแถลงข่าวนะครับสื่อมวลชนมากันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเบื้องต้นก็นะฮะทางคุณชูวิทย์ก็เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีคุณวีรพันธ์นะฮะภาพเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับทดสอบ1 2 3นะครับวันนี้ป๋าชูก็มาร่วมนะครับในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยแล้วก็สอบถามคำถามเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับมันก็ตรงตัวอยู่แล้วโดยนะฮะยังไม่เป็นรัฐบาลเลยคุณชูวิทย์พร้อมประท้วงแล้วล่ะแต่ยังเขายังไม่เป็นไงผมจะให้เวลาสมมติถ้าตั้งเป็นรัฐบาลจะให้เวลาคุณพิธาหรือรัฐบาลปิดร้านภายในร้อยวันภายในร้อยวันภายในร้อยวันเหมือนเขาก็ร้อยวันผมร้อยวันเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ร้อยวันรู้กันร้อยวันนี้ต้องรู้ผลร้อยวันต้องปิดคุณไม่ปิดแล้วคุณจะเปิดยังไงคุณจะเอาหมอที่ไหนไปออกให้ถูกไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเปิดใกล้โรงเรียนเปิดนู่นเปิดนี่ร้านข้าวสงข้าวสารมันไม่ใช่กัญชาการแพทย์ทั้งนายมันเป็นกัญชาเพื่อสนุกสนานทั้งนั้นน่ะแล้วนั้นปิดหมดแล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเขาเชิญไปคุยคุณชูวิทย์ก็พร้อมที่จะไปหาแนวร่วมผมไม่คุยแล้วผมประท้วงอย่างเดียว เออแล้วลองดูแล้วใครผมจะประท้วงแค่ไหนตอนนี้เชียร์ให้เป็นนายกก่อนเนาะตอนนี้ให้กับเป็นนายกก่อนถ้าเขายังไม่เป็นผมจะไปทำอะไรกันได้จะไปประท้วงอะไรกันได้ไงคุณชูวิทย์พรุ่งนี้มีกระแสว่าลุงป้อมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็นี่ไงโอนไปอยู่เพื่อไทยเปล่าล่ะนี่ไงนี่เมื่อกี้ถึงตอบไม่ชัดอยู่เนี่ยตอบไม่ต้องตอบถ้าตอบชัดเนี่ยถ้าผมจะบอกให้ถ้าผมบอกให้นะถ้าผมเป็นหมอโชลนาซึ่งหมอโชลนาเองแกตอบไม่ได้เพราะแกไม่ใช่ตัวจริงเพื่อไทยจะก้าวไกลจะจับกันมือกันไว้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณพิธาถ้าการโหวตสว.ไม่ผ่านและถ้าเป็นแคนดิเดตพวกแกมีแคนดิเดตอยู่คนเดียวก้าวไกลถ้าเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยใช่เศรษฐาเป็นนายกก็ยังจับมือกับก้าวไกลอันนี้สิตอบชัดถ้าตอบอย่างนี้ตอบชัดก็เขาไม่ได้ตอบอย่างนี้ไงต้องมาทวงอีกไหมต้องมาทวงเพราะว่า2อันเนี่ยมันเกินครึ่งอยู่แล้วมัน290ถ้าคุณ2พรรคนี้ถ้าจับมือกันไว้มันจัดตั้งอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วณวันนี้มันมีคนไปกวักมือสะกิดเพื่อไทยอยู่ไงใช่มั้ยล่ะใครครับใครครับเอ้าใครมันไปคุยกันที่ฮ่องกงอ่ะที่ผมบอกแล้วปฏิเสธกันน่ะเขาไปกินข้าวหรือเปล่าป๋าก็มากินข้าวคุณไม่มาโชว์คุณรอไม่ไปกินที่สุโขทัยหรอกไม่มาที่โรงแรมอะไรนี่ชื่อโรงแรมอะไรคอนราดหรอกมันต้องไปที่ลับตาคนหรือเปล่าอ่ะเขาจะต้องไปคุยกันที่ไม่มีคนเห็นหรือเปล่าเพราะคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยมันจะไปคุยกันได้ในมุมมองของคุณชูวิทย์วันนี้น่าจะเดินไปได้มั้ยอ่ะครับอยู่ที่เงื่อนไขครับอยู่ที่การที่อำนาจอื่นเนี่ยมันจ้องอยู่หุ้นสื่อใช่ไหมอันนั้นหุ้นสื่อเนี่ยอันนั้นเป็นตัวแปรเอ้านี่แล้วหุ้นสื่อแต่ว่าในภาพที่แถลงข่าววันนี้8พรรคที่มาร่วมกันเนี่ยมองว่ามันน่าจะเดินไปได้แล้วมั้ยครับกับเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับมันเดินได้อยู่แล้วถ้าไม่มีอำนาจลับอำนาจองค์กรกลางใช่มั้ยคนที่จะไปร้องนายใครแล้วคนที่ร้องเป็นลูกน้องใครแล้วใครที่ไป
ล่ามโซ่องค์กรกลางไว้เออนั่นน่ะใช่ไหมและถ้าเกิดบิ๊กป้อมออกบิ๊กป้อมออกไม่เกี่ยวไอ้ที่เหลือไปเข้าเพื่อไทยหุ้นสื่อพิธาไม่รอดถ้าไม่รอดก็ต้องเป็นใครไม่มีแล้วนี่ก้าวไกลไม่มีแคนดิเดตแล้วมีแคนดิเดตอยู่คนเดียวแล้วเพื่อไทยได้ไหมก็ต้องไปตกเพื่อไทยสิก็แสดงว่าเบื้องหลังในลับๆนี่ก็มีการพูดคุยไว้กันจริงๆผมเนี่ยนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ผมบอกมากกว่านี้ไม่ได้ไปแล้วขอบคุณครับก็บรรยากาศในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะก็แถลงข่าวจบแล้วนะครับช่วงแถลงข่าวก็เป็นไปตามระเบียบนะครับที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้มาใช้ได้ตอนหลังจบการแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับว่ารัฐบาลว่าที่รัฐบาลโดยคุณพิธาหรือว่าว่าที่นายกพิธานะครับเรียกว่าไลฟ์สดได้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาสรุปกันสักครู่หนึ่งนะครับไม่รู้เขาจะมีมวยกันหรือเปล่าเดี๋ยวท่านผู้ชมว่ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตออกไปดูข้างนอกก่อนเผื่อเขาจะมีมวยกันนะฮะโอปอก็เวลาบูบูเนี่ยนะชอบนะ สวัสดีป้าบางออนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสรุปข่าวด้านนอกนะฮะบรรยากาศณขณะนี้หลังจากจบการแถลงข่าวเป็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับก็มีการตอบคำถามจุดยืนโดยคำถามที่ถามมามากที่สุดสำหรับนักข่าวนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายมาตรานะฮะที่ทางผู้สื่อข่าวให้คำถามกันและตอบคำถามกันนะครับเบื้องต้นก็ในวันนี้นะฮะทางนะครับคุณพิธาก็ระบุนะครับถึงแม้ว่าใน MOU จะไม่มีนะครับในเนื้อหาแต่ว่าการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ตามที่พรรคก้าวไกลได้นำเสนอกันเอาไว้นั้นนะพรรคเพื่อไทยก็จะไปเคลื่อนไหวผ่านทางรัฐสภานะครับตามที่ได้มีการหาเสียงกันเอาไว้นะครับเรื่องปากท้องนะขอบคุณมากๆครับ 18:53 นาทีนะครับขออนุญาตสรุปข่าวในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของการแถลงข่าวนะครับมีทั้งในเรื่องประเด็นกฎหมายต่างๆนะฮะแล้วก็ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของนะฮะพรรคประชาชาติกับสมรสเท่าเทียมนะครับพรรคประชาชาติไม่เห็นด้วยตามหลักศาสนาแต่ก็ไม่บังคับนะฮะที่คนจะไปสมรสเท่าเทียมเพราะฉะนั้นดังนั้นสิทธิสมรสเท่าเทียมจะผ่านสำหรับคนต่างศาสนานะครับด้านคุณพิธาก็กล่าวขอบคุณคุณชูวิทย์นะครับโดยบอกว่าตัวเองอายุ42ไม่ได้จะเป็นอายุนายกที่อายุน้อยที่สุดอย่างที่คุณชูวิทย์พูดไว้ก่อนหน้านะฮะเบื้องต้นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในเมียนมานะครับคุณพิธาก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวรายประเด็นเกี่ยวกับ UN เผยนะฮะว่าระบุตอนนี้ตั้งฟูอาร์ดี้พิสุวรรณนำทีม Transition Team ด้านการต่างประเทศและวางนโยบายในเรื่องนี้นะครับในส่วนของนะฮะข่าวต่อไปนะครับด้านคุณหมอชนน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็กล่าวยืนยันนะครับครั้งที่501ยืนยันไม่เคยรับรู้และก็ขอปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆแม้จริงหรือไม่จริงต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้มีการยุบพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เอาส.ส.จากพลังประชารัฐนะครับมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับหมอชนน่านยืนยันครั้งที่501นะครับว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันยังยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลและสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกดีลลับลือได้แต่ยืนยันและขอพูดครั้งที่502ว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันในเจตนารมณ์จะจับมือไปกับพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข่าวต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเรื่องของครับผมในเรื่องราวของการแถลงข่าวนะครับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เผยก้าวไกลแก้112ไม่เป็นเงื่อนไขถอนตัวยืนยันนะครับอีกครั้งว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่แก้ไม่ยกเลิกนะครับอันนี้เป็นเสียงจากคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับเดินทางมาถึงแล้วก็ให้สัมภาษณ์
กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันใน MOU ว่าสิ่งที่ใน MOU นั้นเป็นสิ่งที่คิดจะทำร่วมกันส่วนนโยบายของแต่ละพรรคที่ไม่ได้ระบุใน MOU แต่ละพรรคก็จะมีสิทธิ์เสนอเมื่อถามว่ามาตรา112ไม่อยู่ใน MOU ทั้งที่สว.มองว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะโหวตคุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันนะครับว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่มีนโยบายแก้มาตรา112เพราะฉะนั้นเรื่องมาตรา112จะเป็นนโยบายแต่ละพรรคที่จะไปผลักดันในสภาเกี่ยวกับการนะดำเนินการกันไม่เกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับในส่วนของ MOU 8พรรคร่วมรัฐบาลนะครับตามกำหนดการเดิมจะแถลงข่าวในเวลา 16:30 นาทีแต่ในวันนี้เริ่มแถลงข่าวกันในเวลา 16:47 นาทีนะครับก็ล่าช้ามาประมาณ17นาทีก็ต้องมีการปรับเพิ่มในส่วนของเนื้อหาสาระให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับด้านอาจารย์วันนอนะครับก็กล่าวว่าก็ในเมื่อท่านให้โอกาสคนที่ยึดอำนาจคนปฏิวัติตั้ง9ปีไม่สามารถคัดค้านอะไรได้เลยวันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและพร้อมที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนผมอยากจะวิงวอนการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ 100% เต็มนะครับสำหรับ MOU 23ข้อนะครับที่ในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลนะครับดังที่ผมได้ให้ทราบกันไปทั้งตามข้างต้นนั้นนะครับเบื้องต้นนั้นทุกพรรคก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางทั้งหมด5ประการครับคือ1ทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน2ทุกพรรคจะทำงานโดยความซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลใดของพรรคมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นๆโดยทันทีข้อ3ทุกพรรคจะดำเนินการโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันสนับสนุนนะครับการทำงานซึ่งกันและกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง4ทุกพรรคมีสิทธิผลักดันนโยบายอื่นๆเพิ่มเติมโดยไม่ขัดแย้งจาก MOU ดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละพรรคการเมืองเองนะครับเบื้องต้นนะฮะในส่วนของสรุปสั้นๆเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเป็นการรับรองสิทธิ์แต่ไม่ได้บังคับเป็นการนะครับดำเนินการนะขึ้นอยู่กับของประชาชนโดยสมรสเท่าเทียมสามารถเกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่ขัดกับหลักศาสนาในเรื่องของการยกเลิกการผูกขาดนะการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นคราฟต์เบียร์นะครับก็จะถูกบันทึกใน MOU เหล่านี้ด้วยท่านผู้ชมครับซึ่งนะฮะข่าววันนี้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งเนื้อหาสาระกันนะขอบคุณแม่ออยซูซ่านะวันนี้เพื่อนๆทั้ง 5,000 ท่านนะเรียกว่าเราก็อยู่ในบรรยากาศของการก้าวเข้าสู่เปลี่ยนผ่านอำนาจของรัฐบาลใหม่นะครับเบื้องต้นในวันนี้ทางประชาชนก็ให้การติดตามกันสรุปแล้วนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้กล่าวว่า MOU นั้นเป็นเพียงกรอบการทำงานยืนยันก้าวไกลจะแก้ไขมาตรา112แต่เป็นวาระเฉพาะของพรรคนายพิธาตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับระบุว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นกรอบในการทำงานของแต่ละพรรคที่จะทำงานร่วมกันนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้มีความโปร่งใสในตอนนี้และต่อไปในอนาคตส่วนเรื่องนะครับโซเชียลมีเดียบอกว่ามีผลต่อเสถียรภาพของพรรคการทำงานหรือไม่นั้นนะครับนายพิธาก็จะระบุว่าต้องคำนึงถึงประชาชนจึงเลือกฟังทั้งแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์นายพิธายืนยันถึงกรณีการร้องเรียนเรื่องถือหุ้นสื่อว่าไม่ต้องกังวลใจคำร้องจากกกต.ยังไม่มีตนเองอธิบายไปหลายครั้งแล้วมีหลักฐานและหลักกฎหมายชี้แจงไว้แล้วอยากให้สังคมเข้าใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะฮะว่าจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนที่จะลงไปหรือไม่ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านท่านผู้ชมครับนะก็ท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะฮะเรียกว่าเน้นเลยประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112เพราะว่าทางสว.เองก็แสดงความเห็นนะครับมีการแสดงความเห็นต่อประเด็นนี้พอสมควรนะก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าเนื้อหาสาระจะเป็นกันอย่างไรเดี๋ยวเราขออนุญาตนะได้ลงไปสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อให้ดูบรรยากาศว่าทางสื่อมวลชนเขาจะมีการ
น่าจะไม่มีนะเพราะว่าเวลามันก็พอสมควรแล้วท่านผู้ชมครับในการรายงานข่าวนะฮะวันนี้ใช้เวลาตั้งแต่17นาฬิกาก็ชั่วโมงกว่าๆนะฮะ ทดสอบ1 2 3นะนี้เหมือนมาพาทัวร์ลงตอนนี้อยู่ชั้น2นะทดสอบ1 2 3เป็นอย่างไรกันบ้างครับสัญญาณชัดเจนพิมพ์คำว่าชัดเจนมาทีนะครับเพื่อนนะแล้วทำไมจะกลับบ้านเลี้ยงหลานหรือเปล่าเออแล้วเลิกไหมกล้าเหรอเพื่อไทยกล้าทำไมอ่ะคุณรู้ว่าทักษิณอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็อยากจะเลิกเหมือนกันหรือเปล่าเออสเปเชียลดีลฮ่องกงคอนเน็กชั่นลิฟต์มายังโอเคละที่คุณอนุทินไปฮ่องกงเนี่ยเขาไปดีลรับกันแน่นอนคุณเชื่อไหมเหรออนุทินมันพูดอะไรน่าเชื่อที่ไหนพลิกลิ้นตลอดเวลาทำเป็นหมูแดงทำเป็นอะไรนะฮะก็สิ้นสุดในวันนี้นะท่านผู้ชมครับส่งคุณชูวิทย์กลับนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะวันนี้ก็ครับทดสอบนั้นเน็ตไม่ค่อยดีนะว่าสื่อมวลชนใช้กันเยอะนะภาพคุณดารินภาพสุดค้างนะไม่ได้ฟังเลยออกนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเดินทางกลับก่อนท่านผู้ชมครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะขึ้นไลฟ์สดอีกครั้งนะช่วงนี้ผมขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าเดี๋ยวไปต่อ Wi-Fi กันก่อนเพราะสื่อมวลชนก็ยังอยู่กันในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้นะฮะสื่อมวลชนก็เดี๋ยวรอจนกว่าเขาจะถอดออกนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วเจอกันนะลาไปก่อนครับ